ต้องนับถือน้ำใจของครูนะคือใจเนี่ยสู้เหลือเกินดันด้นขึ้นไปสอนได้สำเร็จฮะจะให้ไปเลยจะให้ป่ะได้ไหมครับได้ไหมโอ้ยเละแล้วก็ลึกด้วยไหวสู้หรือเปล่าเนี่ยไหวก็ไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะคือจริงก็ไม่ไหวหรอกใครเจอแบบนี้ก็ไม่อยากไปต่อแล้วถูกไหมแต่ทำไปทำมาเนี่ยที่เห็นอยู่นี้คือคุณครูฮะจะต้องขึ้นไปสอนนักเรียนไงลูกเรียนอยู่บนดอยยังไงก็ต้องขึ้นไปให้ได้ไม่งั้นนักเรียนไม่มีครูที่จะสอนหนังสือนับถือหัวใจเลยจริงๆนะคะแต่มันเป็นเส้นเสี่ยงตายเลยนะฝนตกมาทีนี่โอ้โหกลัวตายอ่ะบางจังหวะต้องแบบโอ้โหมาช่วยกันเข็นมาดันมอเตอร์ไซค์กันนะฮะเพราะว่ามันติดลมไงตรงนี้ครับคือทางขึ้นโรงเรียนบ้านกอเซโรนะครับอยู่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคือปกติเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวก็ขึ้นไปถึงแล้วแต่นี่3ชั่วโมงโอ้โหสามชั่วโมงไปถึงนี่คือแบบต้องล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะคะเพราะมันเลอะไปหมดเลยล้างรถด้วยอ่ะคือไอ้เส้นทางนี้มันถูกตัดขาดแล้วก็ดินมันสไลด์มานะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะฮะทางมันดูแบบโอ้โหดูลำบากลำบนเหลือเกินนะครับนี่ฮะคุณครูต้องก่อกลุ่มกันมาประมาณ 4-5 คนนะครับมอเตอร์ไซค์2สำคัญเนี่ยช่วยกันผัดเปลี่ยนนะครับยกข้ามต้นไม้บ้างช่วยกันยกช่วยกันขนมอเตอร์ไซค์ข้ามไปอีกฝั่งนึงบ้างนะครับเพราะว่ามันมีดินโคลนเนี่ยที่ปิดทับเส้นทางอยู่นะครับขึ้นไปบนโรงเรียนได้สำเร็จนะครับคุณครูที่เห็นอยู่นี้นะครับบางส่วนเนี่ยเป็นครูที่บรรจุใหม่มี6ท่านด้วยกันครับเป็นผู้หญิง5ผู้ชาย1ต้องบอกว่าต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครูชายขอบที่ว่านี้เลยนะฮะทีมเนี้ยดูสิถ้าเขาไม่นึกถึงนักเรียนเนี่ยเขาคงไม่ขึ้นไปหรอกถูกไหมใช่